นี้ที่ตั้งใจไว้คือจะไปค่ะชวนพี่แม่ไปชวนตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มสองมาแรกๆอ่ะแบบน้องต้องไปดูพี่นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วใช่มั้ยครับตอนนี้เฮ้ยไม่เซอร์ไพรส์หรอกก็คงไปดูแหละค่ะแล้วก็ต้องไปช่วยตรงนั้นก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยแล้วแต่คงตั้งใจจะมีไปให้เขาแหละล็อกไว้ค่ะล็อกไว้รอบแรกนี่จะไปติดกล่องไว้ดีเลยไหมครับก็มันก็จะเกินไปเนาะนั้นน่ะก็แล้วแต่เขาล็อกไว้ตรงไหนให้นั่งก็นั่งตรงนั้นแหละค่ะเป็นไงบ้างครับแบบว่าเขาให้ดูเราให้คะแนนเท่าไหร่ดีไม่เคยดูเขาซ้อมเหมือนเขาบอกว่าให้เราแบบเป็นเขาได้เราเป็นเทรนเขาก็แบบเป็นเหมือนแบบวิเคราะห์ตัวละครกันมากกว่าส่วนใหญ่หนูก็ไม่ได้ถึงกับไปรู้อะไรมากก็แนะนำในส่วนเท่าที่เราพอเคยเรียนมาเคยได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยแนะนำยังไงบ้างคะยังไงบ้างเหรอก็พอเราทำเราเล่นละครเราก็จะรู้ว่าตัวละครนี้ภูมิหลังเป็นยังไงที่มาที่ไปแล้วก็จะแบบจริงๆเขาทำได้อยู่แล้วนะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้เก่งไม่ได้ไปสอนเขาได้แต่ก็แบบมานั่งคุยกันว่ามีรายละเอียดอะไรคิดยังไงอะไรเงี้ยปรบข้อบกพร่องคือตัวละครเห็นพอเขาแสดงให้ดูอะไรเงี้ยแบบว่าที่เราแนะนำไปเนี่ยที่แบบเห็นบ้างอุ้ยไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่เคยดูเขาเลยก็แค่นั่งคุยกันไม่เคยเล่นให้กันดูหรือว่าแก้ไขมาแล้วมาดูมันเป็นแบบที่เขามีอาจารย์มีส่วนที่ฝึกสอนเขาอยู่แล้วค่ะแต่เรามั่นใจว่าเขาคุยได้ดีก็มั่นใจนะเพราะว่านักเป็นนักแสดงอ่ะเขาขยันฝึกปีนี้เพิ่นมีแพลนรับหลักๆเป็นซีรีส์ค่ะก็มายาวไปประมาณปลายปีค่ะปีหน้าค่อยไปเริ่มกับอย่างอื่นเอาทุกปีตอนนี้ที่รับไว้มีประมาณ5ค่ะมีรีบหมดเลยก็มีอะไรเข้ามาก็รับไปก่อนไงก็มีแบ่งกำหนดเดือนแน่นอนค่ะว่าเดือนนี้จบแล้วเป็นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่ให้ทับกันเปลี่ยนไม่ได้เลยตอนนี้คือโยกย้ายอะไรของหนูตกกระจายหมดแต่ก็ยังมีวันว่างอยู่นะคะได้เห็นอีกไหมเพื่อนก็อาจจะไม่ถึงกับพี่ก้านนะเนาะแต่ว่าก็มีแน่นอนค่อนข้างฉีกก็มีค่ะเหนื่อยไปไหมแบบว่าเฮ้ยต้องรับละครมาห้าเรื่องไม่เหนื่อยสิอย่าเหนื่อยห้ามเหนื่อยรับตีกระจายไปทำไมคนรับเยอะขนาดนี้หรือเป็นตัวเราที่อยากทำงานเขาเป็นคนถามหนูนะว่าเฟิร์นไหวเปล่าเอาอีกเปล่ารับมาพี่เฟิร์นเอามาอีกอย่างนี้หนูสนุกอ่ะสนุกยังสนุกอยู่แล้วก็อยากทำหนูว่าตัวละครแบบแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเราก็ชอบแหละช่วงนี้กลับมางานเล่นโป๊ยอะไรอย่างงี้มั้ยอันนั้นก็เป็นส่วนใหญ่ใช่ก็รีบรับไปก่อนก็โชคดีค่ะได้หลายๆอย่างมาโดยที่แบบเราก็ดีใจอ่ะไม่คิดว่าเราจะได้หลายๆอย่างอ่ะเนาะก็มีบ้างก็แต่เป็นผู้จัดการคุยก็จะมาบอกตอนแบบรายละเอียดไปแล้วจริงๆเขาก็รู้ว่าหนูอยากรับงานอะไรเขาก็จะบอกว่าฉันพยายามแล้วนะเธอแต่มันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรก็ขอโทษด้วยค่ะมาใหม่นะคะรอบหน้าไม่เห็นห่วงอะไรนะคะไม่เห็นพูดอะไรเลยเราตัวเองแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พอเราก็จะมีเวลาเลิกกองสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันก็ยังนอนพอนะแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าเราก็ไม่ได้ห่วงก็พักผ่อนให้เยอะๆยังมีข้อจำกัดในการไปทำงานแต่ละกองอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะเราทำงานหนักไม่มีเลยค่ะก็รับตามคิวเขาเท่าไหร่เท่ากันอย่างเริ่มดึกเท่าไหร่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะไม่ค่อยเจอดึกมากนะก็เป็นสี่ทุ่มยกเว้นจะเป็นคิวกลางคืนอะหกโมงเย็นหกโมงเช้านั้นก็จะหนักหน่อยไม่เยอะสบายรับได้อีกแกเน้นขนาดนี้มันต้องดูการเลือกค่าตัวค่าตัวเท่าเดิมสิเราเน้นปริมาณเนาะไม่เน้นราคาไงไม่อัพเลยหรอไม่อัพเลยทำไมอะไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่จ้างอะก็ไม่ใช่คนที่จะมีโอกาสแบบนี้บ่อยๆอ่ะเนาะก็ทุกวันนี้ที่มีมันก็โชคดีมากแล้วก็แค่นี้ก็ดีแล้วตัดพ้อจังเลยไม่พ้อนี่คือดีใจนี่คือชอบแสดงว่าการเป็นนักแสดงอิสระมันทำให้เรามีทางเลือกมากกว่าก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะหรอกไม่เลือกมันอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เราค่อนข้างละครโอเคอะไรเงี้ยจากกั้นแก้วมามากกว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไป